ไปตามติดภารกิจนายกรัฐมนตรีเสฐากันนะคะงานแรกวันนี้เนี่ยเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวค่ะไปปาถักกถานะคะ next chapter ประเทศไทยโดยบอกว่าสังคมโซเชียลเนี่ยใช้คำพูดบาดหัวใจเหลือเกินฟังแล้วมันสะอื้นนะคะก็เลยออกมาแนะเหมือนกันว่าให้คุยกันด้วยภาษาที่ยอมรับกันได้ไม่ขัดแย้งแล้วก็ยอมรับตัวท่านเองด้วยว่าก็ต้องปรับปรุงเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนพูดห้วนๆ้อาจทาให้เกิดความขัดแย้งถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็อยู่รอ ยากค่ะวันนี้ช่วงเช้าค่ะที่โรงแรม The a t อ e n i e Hotel b a n g k o กกรุงเทพนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมงานเสวนาถอดรหัสลงทุนก้าวข้ามวิกฤตจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันค่ะปัญหาสังคมปัญหาความเหลื่อมล้ําก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาการต่างประเทศก็เช่นกันซึ่งประเด็นที่จะพูดในวันก่อนนี้เป็นประเด็นแรกคือปัญหาความเหลื่อมล้ําปัญหาสังคมเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลที่หมักหมมยาวนานไม่อยากจะบอกว่าถูกปล่อยปะละเลยแต่เป็นปัญหาที่ยากและใหญ่มีหลายมิติทําให้การแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจึงต้องเริ่มด้วยการแก้ไขรัฐธรรมน โดยได้มีการวางรถแมพไปแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง บอกด้วยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสูงที่สุดประเทศหนึ่งค่ะคนรวยก็รวยมากคนจนก็จนมากถ้ารัฐบาลออกมาตรการเป็นคําสั่งแก้ปัญหาคิดว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเพราะว่าต้องแก้ปัญหาด้วยจิตใต้สํานึกของทุกคนก็เลยวิงวอนค่ะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปัญหาความเหลื่อมล้ําความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพในการเลือกเพศสภาพเลือกการประกอบอาชีพ ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญขอให้ช่วยกันซัพพอร์ตแสดงความเห็นในเชิงบวก บอกด้วยว่าในช่วง7-8ถึงปีที่ผ่านมานะคะหรืออาจจะนานกว่านั้นเนี่ยในส่วนของตนเองขอบคุณในฐานะคนไทยเมื่อเรามีความเห็นต่างมีความไม่พอใจในการกระทําของอีกฝ่ายแทนที่จะพูดจากันด้วยภาษาที่ทุกคนรับฟังกันได้อย่างสบายหูมีสีหน้าที่ดูแล้วเป็นมิตรนะคะมีมิตรภาพบนความเห็นต่างตนว่าเป็นการกระทําที่ดีกว่าแต่ว่าปัจจุบันค่ะการให้ความสําคัญกับโซเชียลมีเดียเยอะคนพูดเยอะมีการใช้คําพูดที่บาดหัวใจฟังแล้วเนี่ยมัน สะอื้นพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าบางครั้งก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวกระทบในเชิงลึกมีมากสังคมมีความแตกแยกมีการแบ่งพักแบ่งพวกชัดเจนเรามีวิธีการที่จะสื่อกันได้หลายวิธีแต่ละคนก็มีวิธีการสื่อสารต่างกันไปปัญหาไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น 2- อสปีแต่ว่าเกิดมานานแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าการใช้ภาษารุนแรงนั้นชัดเจนแต่อาจจะมีวิธีอื่นแก้ปัญหาตนเองก็เลยอยากให้มองอีกมุม ถ้าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแล้วหันหน้าเข้าหากัน นายกบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เป็นคนพูดหวนๆสั้นๆค่ะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องพูดให้ยาวขึ้นแล้วแหละผมเป็นคนที่ชัดเจนมาตลอดหากรู้จักผมเป็นคนพูดน้อยได้ใจความแต่ว่ามายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นแต่เราเองก็ต้องมีการปรับปรุงตัวเองด้วยเพื่อให้ลดความขัดแย้งลงไปในการพูดจาท่านนายกบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ต้องการว่าใครหรือว่าตอบโต้ใครทั้งสิ้นการใช้คําว่าปฏิรูปสังคยาและล้างบาง ขอยกตัวอย่างคําพูดเหล่านี้ขึ้นมานะคะท่านนายกบอกว่าทุกคน,นมีความภูมิใจในองค์กรของตัวเองทุกคนเข้าใจในความหวังดีขององค์กรตัวเองและทุกองค์กรมีทั้งคนดีและไม่ดีแต่เราใช้คําพูดที่รุนแรงวิธีการที่ก่อให้เกิดการแบ่งพักแบ่งพวกที่ชัดเจนเป็นวิธีการที่แก้ไขปัญหาหรือเปล่านะคะหรือว่าการแก้ไขปัญหาอยู่ที่การกระทํา และการพูดการที่เอาสถาบันต่างๆมาพูดในที่สว่างมีคําพูดที่รุนแรงเชื่อว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาค่ะแต่ว่าการแก้ปัญหาคือพูดกันในภาษาที่ทุกคนยอมรับได้เน้นหนักที่การกระทําและกระบวนการแก้ปัญหาจะทําให้สังคมดีขึ้น ท่านนายกบอกว่าเชื่อว่าไม่ต้องพูดกันเยอะในเรื่องนี้ค่ะทุกคนเนี่ยตระหนักดีอยู่แล้วการทําตัวของทุกคนในสังคมมีส่วนช่วยให้สังคมลดความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียอวดแสดงตนว่าเหนือท่านหลายๆเรื่องหากลดลงไปบ้างเชื่อว่าทุกคนในที่นี้อาจจะรวมถึงตนเองด้วยไม่สายเกินไปในการช่วยกันเยียวยาสังคมให้ดีขึ้นจากการกระทําของพวกเราทุกคนถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแป,ปลงก็ยากจะอยู่รอดผมพูดไปหลายวงแล้วนะคะท่านนายกบอกหลายๆที่ก็พูด ไม่อยากเน้นเยอะเดี๋ยวจะหาว่ามีอคติกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ผมไม่สบายจริงๆไม่สบายใจจริงๆกับเรื่องนี้ต้องรับผิดชอบสังคมเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องนำพาประเทศให้เดินไปข้างหน้าคู่ไปกับการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดท่านนายกบอกด้วยคะ่ะว่าตนเองเนี่ยกำลังจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ไม่ลืมต้นน้ำที่ญี่ปุ่นเคยช่วยเหลือเรามา10ปีส่วนกรณีบริษัทรถญี่ปุ่น กังวลเรื่องตลาดรถอีวีที่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถญี่ปุ่นซึ่งอาจทําให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเดือดร้อนตรงนี้ท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะมีการคุยกันกับสมาคมยานยนต์ค่ะให้ไทยเ,ยเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์เครื่องสันดาปช่วงสุดท้ายก่อนช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะ